พอมียุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็พยายามส่งเสริมให้ทุกสิ่งอย่างขับเคลื่อนไปได้ประเด็นแรกนะที่ผมทดลองคือว่าผมใช้กล้องถ่ายรูปนะครับเป็นกล้องถ่ายรูปที่ใช้ในที่ไหนครับ DSLR ที่เราใช้ถ่ายรูปสำหรับผ่านทั่วไปแต่นี่หนึ่งคือกล้องนี้จะต้องมีช่องต่อไมโครโฟนที่มีไมค์ยิงเข้าไปต้องมีแต่บางรุ่นผมว่าอาจจะไม่มีนะไม่แน่ใจว่ามันรุ่นหรือเปล่านะครับมีช่องไมค์นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไมค์ที่ผมใช้นะครับคือผมใช้ไมค์เซอร์นะครับอันนี้ขอนำเสนอนิดเดียวครับเพราะราคามันถูกมากแล้วก็คุณภาพเสียงมันโอเคมากมันตัดเสียงรบกวนได้อย่างดีนะครับนี่เป็นไมค์ชาวยูทูบเบอร์ใช้กันอยู่นะครับก็ดูรีวิวมาเหมือนกันเป็นไมค์โบย่า450บาทครับลาซาด้าซื้อเองยาว6เมตรนะครับเพราะเป็นไมค์ที่เป็นไร้สายก็อีกราคาดิทดสอบแล้วโอเคผมก็ใช้ทั้ง Google ที่เอาโหลดครับใช้ได้ทั้ง Google ที่เป็นนักวิทยาหลายวิชาก็ใช้เรื่องนี้ได้ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงนอกจากจะเป็นเสียงแล้วคือเรื่องของแสงไฟครับผมอันนี้โชคดีตรงที่ว่าผมซื้อ GoPro Studio ตั้งไว้แล้วมีไว้แล้วแต่ว่าราคาไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็เพื่อให้แสงมันนวลขึ้นนะครับมันซอฟต์ลงก็เลยใช้ปกติก็จะมีบล็อกบล็อกซอฟต์อะไรประมาณนี้จะมีบล็อกซอฟต์บล็อกซื้อมาใส่ให้มันดูสวยงามแล้วก็ใช้งานได้จริงผมก็เลยไม่มีก็เลยใช้กระดาษไขแผ่นละ7บาทนะครับแผ่น7บาทซื้อมาหลายแผ่นเลยเพราะว่ามันต้องซ้อนกันเพื่อให้ได้แสงที่เราโอเคนะเนี่ยจะเป็นกระดาษไขทั้งหมดเลยและอย่างน้อยคือเอามาบังแสงให้กับผู้บรรยายด้วยเพื่อไม่ได้แสงตาแล้วแสงมันก็จะนวลคือแสงมันจะไม่แข็งแสงจะนวลนะครับแล้วประโยคผมถ่ายง่ายๆคือผมพยายามใช้พื้นหลังสีขาวนะพื้นหลังสีขาวนะเกิดว่าในขณะการถ่ายเนี่ยเราจะใช้ในเรื่องของตัวกราฟิกเนี่ยปรากฏขึ้นทางด้านที่ดีด้านขวาของผู้บรรยายสังเกตว่าผมจะพยายามให้เขาเนี่ยอยู่ริมทางด้านนี้ของกล้องเพื่อจะวางแผนว่าจะมีตัวกราฟิกขึ้นฝั่งนี้คือเราต้องมีแผนนิดนึงเรื่องมุมกล้องว่าเราเว้นไว้เราไม่ได้ถ่ายเขาตรงๆเขาอยู่กลางกล้องเราถ่ายมีมิตินิดนึงคืออยู่ซีเรสเซนต์นะครับเพื่อพื้นที่ตรงนี้เวลาตัดต่อนะครับจะได้เล่นเรื่องของข้อความเรื่องของรูปภาพที่โชว์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เลยอยากถ่ายทำเซตให้เสร็จแล้วก็อาจจะมาเป็นแบบอย่างแต่ก็ไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้ดีเท่าเหมือนกันก็สื่อเห็นว่าไม่ได้ใช้ต้นทุนอะไรมากประเทศอาจารย์บอกใช้จงรถ1สถานที่ในการถ่ายทำอันนี้ก็เหมือนกันนะก็คือผมก็ใช้ห้องเรียนเป็นห้องเรียนที่มีชิปนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะลดเสียงภายนอกเข้ามานะครับแล้วก็มีแอร์สบายๆแต่รีแอร์ให้ต่ำที่สุดเพราะโกสเสียงแอร์มันเข้าไปข้างในนะครับก็สบายๆแล้วก็นะครับนี่คืออย่างพี่บอลผมนั่งอยู่เนี่ยครับก็เขาก็ขึ้นอัดครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็คิดว่าทดสอบแล้วอาจจะมีการแก้ไขอยู่ว่าพอดีน้องก็พุ่งเร็วมากลองฟังดูครับผมเหนื่อยกับการฟังก็เลยผมลองรู้สึกพูดเร็วเดี๋ยวอาจจะต้องกลับไปแก้อีกรอบก็แชร์กันนะครับแชร์กันในเรื่องของตัวอุปกรณ์เผื่อว่าจะได้มีแนวทางที่เราจะขับเคลื่อนแล้วก็จะได้ตัวสื่อที่ทุกคนก็จะประสบความสำเร็จเหมือนกันเราทำปีแรกครั้งแรกก็คงไม่ร้อนเสร็จนะครับแต่มันมีวิธีการทำที่ให้ได้คุณภาพที่อาจจะไม่ต้องใช้เงินมากครับขอบคุณครับรายวิชาด้วยเลยนะครับของการอะไรสักอย่างผมทำรายวิชามุ่งอยู่วิชาหนึ่งนะครับ5ชั่วโมงวิชาชื่อว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำว่าวเปิดมานะครับว่าวเปิดมาเนี่ยจะเป็นว่าวของมุสลิมที่มาที่ไปคือมาจากตั้งแต่สมัยพราหมณ์ฮินดูเข้ามาก็มีรูปว่าของว่าวแล้วก็ส่งต่อมาถึงมุสลิมที่ใช้เล่นกันแล้วก็ที่เป็นความเชื่อในเรื่องของสมัยเจ็ดโลกเมืองเมื่อก่อนใช้ว่าวเนี่ยในการขึ้นว่าวเพื่อพยากรณ์อากาศเหมือนถ้าเกิดปัจจุบันคือโคแลนด์นะครับ
ะครับยุคนั้นคือใช้ว่าวขึ้นไปเป็นการใหญ่โตในการปลูกข้าวปลูกอะไรต่างก็จะได้ผลดีกันได้แค่นะครับก็ถือว่าเป็นปัญญาที่กำลังเริ่มสูญหายไปก็เลยเอาเรื่องนี้มาทำต่อโชคดีที่ว่าผมมีคอนเทนต์อยู่2ปีผมทำเรื่องนี้ก็เลยเอาตัวก็เลยจับงานโดนรู้เข้ามาผมมีคอนเทนต์อยู่แล้วว่านะครับตอนนี้ผมอัดวิดีโอไปประมาณ15ตอนเหนื่อยที่สุดก็คือตอนที่มานั่งดูวิดีโอแล้วพ่อมาตัดเองเพราะว่าคือแน่นอนเขาเป็นชุมชนที่มีทีมและเทคโนโลยีมาถ่ายทำให้ในเรื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ถือว่าต้องระดับดีมากๆนะครับเพื่อที่จะส่งงานให้กับในส่วนของที่ได้รับทุนมาผมอาศัยเอาซอสข้างนอกมาทำให้นะครับแล้วผมก็รู้มากเลยว่าค่าแรงในการถ่ายทำวิดีโอในทุนของที่ต้องการทุนมือครับแพงมากคลิปหนึ่งไม่ต่ำกว่า5,000บาทรวมถ่ายและตัดต่อแล้วราคาเอาแล้วนะครับแล้วไม่สนใจเลยครับว่าจะสั้นจะยาวนี่คือวิธีการถ่ายแต่ความหมายผมไม่ใช่ในกรุงเทพเหมือนกันนะสั้นจะยาวไม่เกี่ยวแต่ว่าขอไม่ต่ำกว่า5,000บาทในโลกในการถ่ายทำในการตัดต่อจะตัดต่อกี่ครั้งก็ไม่สนใจคือเวลาถามเอาครับอาจารย์เลือกเองนะสมมติอาจารย์ทำ10ตอนตอนนี้ไม่เกิน10นาทีแต่ต้องเสียเงินประมาณ50,000บาทอันนี้ผมทำเกือบ14ตอนอาจารย์คูณไปเล่นๆแบบนั้นครับคูณไปเล่นๆอีกอันที่แม่งทำตอนนี้คือเอกสารเพิ่มเติมสำหรับให้ผู้เรียนอ่านเพิ่มเติมนี่คือเขียนเอกสารว่าอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วนี่ต้องบอกผมตรงเรียนอาจารย์กันว่าผมเลยกำหนดส่งไปแล้วแต่เมื่อกี้เพิ่งโทรไปหาผู้ประสานงานที่เกิดขาดด้านออนไลน์ก็เลยคุยกับอาจารย์ผมโอเคเลยนัดหมายวันส่งวันแต่ยังไม่ไปแต่ที่เจ็ดวันผมไปส่งงานให้กับด้านเกิดขาดตัวเรานะครับก็ฝากผลงานที่แรกให้อาจารย์ช่วยที่หาด้วยนะครับครับผมครับเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับเราทราบประสบการณ์ถึงเรื่องหลักนะครับเชิญครับเป็นส่วนโตก่อนของจากเรื่องนี้นะครับเนื่องจากเคยมีประสบการณ์ตัดต่อมานิดนึงสำหรับใครที่ใช้โน้ตบุ๊กอ่ะซึ่งโน้ตบุ๊กสมัยนี้ส่วนมากจากออดิโอมันจะไม่แยกมาให้แล้วมันจะไม่แยกคือเป็นตัวอัดกับตัวฟังมันจะรวมให้กันถ้าเป็นโน้ตบุ๊กที่เราซื้อใหม่ๆโอเคมันชัดเจนแต่พอเราใช้ไปนานๆปุ๊บเรามีการถอดสายเข้าถอดสายออกเป็นตัวแจ็คมันจะเริ่มรูดผมแนะนำอีกตัวหนึ่งต้องการช่วยคือจะเป็น USB to Audio ไว้สักอย่างแหละตัวประมาณ200บาทเริ่มต้นถ้าเอาดีมันประมาณ500-700ตัวนี้ก็จะทำให้ควบคุมเสียงได้ง่ายขึ้นนะซึ่งเวลาผมเห็นพวกวงดนตรีพวกมิเซอร์เองเขาจะใช้กันเขาเองเขาใช้มันรู้ไม่การตัดต่อเสียงเขาจะใช้ตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับให้เราสามารถดีทำเสียงได้ดีขึ้นแล้วมันจะไม่มีเสียงของไมค์หรือว่าเสียงซ่าๆเวลาเราขยับแจ็คนะครับตัวนี้ช่วยได้เยอะลองหาเซิร์ชดูใน Google ก็มีในเว็บลาซาด้าก็มีครับกับมีห้องอยู่มันจะช่วยให้คุณภาพเสียงดีขึ้นก็คือแปลงบอร์ด USB ให้กลายเป็นช่องไมค์กับช่องสปีกเกอร์นะครับสปีกเกอร์แบบไหนครับพอเสียบเข้า USB ปั๊บมันจะมี2ช่องให้เสียบไมค์ได้เสียบสปีกเกอร์ได้นะครับแต่อาจจะต้องไปเซตอัพเครื่องนิดนึงเพราะว่าจะเป็นเครื่องเราเนี่ยมีซาวการ์ดอยู่2จุดคือซาวการ์ดเดิมกับซาวการ์ดที่มาในตัวนะครับจะเซตอัพไม่ยากครับแล้วก็เป็นเทคนิคที่น่าสนใจได้เห็นไหมครับแต่ว่าในตัวการ์ดของเราเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับเป็นทรัพยากรคนที่เราสามารถที่จะปรึกษาหรือแวะมาได้นะครับสอบถามได้นะครับเมื่อสักครู่ของการนี้เราทราบเรื่องหลักการถ่ายทำผู้กำกับนะครับคุณก็หลักเล่าไปแล้วอยากจะขอแนะนำอีกเรื่องนึงนะครับลองเล่าไปสิว่าประสบการณ์การเป็นผู้แสดงนำนะครับผู้แสดงนำไปชื่อเรื่องของว่าผู้ให้ลงมาถ่ายทำใช้เวลาในการซ้อมคือ
รรมชาติที่สุดนะครับแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยนะครับผมเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมือนกันเริ่มออกไปสู่หน้าก้องนะครับความเขินความประมาทนะครับแล้วก็ความไม่เป็นธรรมชาติในระยะแรกนะครับแต่พอทำไปพยายามมองข้างหน้าตลอดพูดตลอดสอนอยู่นะครับแล้วเราก็จะเริ่มเข้าที่ข้อฐานมองก็เป็นชั้นเรียนของเรานะครับมองอาจารย์ก้มเป็นชั้นหัวหน้าโรงเรียนอะไรในหัวหน้าห้องนะครับก็จะทำไปได้นะครับแต่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งผมเน้นที่หนึ่งว่าไม่จำเป็นที่เราจะต้องยืนนำเสนอนะครับไม่จำเป็นนะครับแต่การมีอาจารย์บอกมาเป็นครั้งเป็นคราวมาเปิดเครื่องนิดหนึ่งมาเจอวิชาหน่อยแล้วก็มาบอกวิชาแรกๆเรื่องนึงเนี่ยมันทำให้ผู้เรียนเนี่ยจะต้องโดดบทได้นะครับถ้าเป็นวิชาที่เป็นกระดูทั้งวิชาเลยนะครับเราน่าจะมีความรู้สึกว่าเราจะเรียนกับใครเนี่ยเราเรียนกับยังไงใช่ไหมครับแต่ถ้ามีอาจารย์ตัวเป็นๆนะครับอาจารย์ที่จับต้องได้นะครับมาเปิดให้ได้อย่างเงี้ยโอเคละเรื่องมีอยู่แน่นอนจับต้องได้มีบุคคลของอาจารย์นี่แหละนะครับแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ไม่ต้องออกมาบ่อยก็ได้นะครับอาจารย์ก็ออกมาบ้างนะครับเพื่อเป็นสัญญาณนะครับเพื่อเล็กน้อยก็ได้นะครับก็จะใช้อย่างอื่นแม้กระทั่งอาจารย์เรานักศึกษาของอาจารย์นะครับมาช่วยนะครับเรื่องเล่าเรื่องจากบทของอาจารย์ก็ได้เทคนิคมีเยอะครับอาจารย์ไม่ต้องไปคิดว่ามันจะมีรูปแบบเดียวอาจารย์ควรคิดไปเรื่อยๆนะครับเป้าหมายสำคัญอยู่ที่องค์ความรู้ที่อาจารย์จะออกแบบแล้วถ่ายทอดออกมานะครับฉะนั้นวิดีโอแรกๆอาจจะแข็งๆชนิดหนึ่งต่อไปมันจะดีครับแล้วมันก็จะเริ่มมีมุมการสร้างสรรค์ที่แตกต่างนะครับอาจารย์ลำดูนะครับจะติดตามผลงานอาจารย์ทุกท่านนะครับเอาละครับเรากลับมาทบทวนนิดนึงนะครับช่วงบ่ายเนี่ยผมจะพูดในเรื่องของการออกแบบการนำเสนอเนื้อหานะครับแต่เดี๋ยวทบทวนนิดนึงนะฮะเริ่มย้อนทบทวนนิดนึงอาจารย์คุ้นกับคำว่าโอเล่นะครับโอตัวแรกคืออะไรครับ objective ใช่ไหมครับหรือถ้าจะพูดภาษาดูก็คือ intended learning outcomes ก็คือเป้าหมายวัตถุประสงค์นะครับที่เราตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนหลังจากผ่านวิชาแล้วนะครับสไลด์นี้จะอยู่ในโฟลเดอร์แชร์อาจารย์เข้าโฟลเดอร์แชร์ได้ใช่ไหมครับประชาชนแต่ก็ยังแบบอธิบายดีมันจะเป็นบิตตี้กับวงเซอร์วิสจะทำได้นะครับประชาชน DID หลัง LY นะครับ slash MOC ขีดกลางเซอร์วิสนะครับเอาละครับ
็น้อยอันแรกที่อาจารย์จะต้องไปยืนเยอะแล้วต้องเขียนที่อาจารย์ทำอย่างน้อยแต่เราเขียนขึ้นมาใช่ต้องมีหลักหลายครับอาจารย์รู้ว่าวัตถุประสงค์การลงทุนวิชาเรามีไว้ว่าอย่างไรอันนี้สำคัญสิครับถ้าอาจารย์ตรงนี้ไม่ชัดนะครับหรือยังไม่ได้ตั้งที่หน่วยทำต่อไม่ได้โอเคไหมครับเราก็จะประสบอะไรต่อเรื่องใจความให้นะครับต่อมาก็คือที่ที่แบบเดินนิ่งแอคทีฟที่นู่นนะครับอันนี้ที่อาจารย์ที่จะพูดเช้าเดินนิ่งแอคทีฟดีในระบบออนไลน์ในระบบพวกนี้อาจารย์จะมีบทบาทน้อยมากอาจารย์จะเป็นแค่คนที่เข้าไปกระตุ้นแล้วก็ไปตอบคำถามอาจารย์ไม่ได้มีบทบาทใดๆอาจารย์จะต้องออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะทำกิจกรรมให้ตัวเองทำกิจกรรมกับเพื่อนนะครับแล้วก็กับอาจารย์บ้างอาจารย์จะใส่ตัวเองเข้าไปเยอะนะครับเพราะถ้ามันมีผู้เรียนเยอะที่เยอะขึ้นอาจารย์จะดูแลเขาไม่ไหวนะครับมี learning activity ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้โอเคไหมครับและสุดท้ายอาจารย์จะต้องวัดประเมินว่าเขาอะบรรลุวัตถุประสงค์ของอาจารย์ไหมนะครับวัดประเมินจากกิจกรรมที่เขาทำนะครับเช่นอาจารย์ให้เขาตอบแบบสอบถามเขาไม่ใช่ทำแบบทดสอบว่าได้คะแนนเท่าไหร่อาจารย์ก็ต้องวัดว่าคะแนนที่มันสะท้อนว่าเขาอะบรรลุวัตถุประสงค์ข้อไหนไม่บรรลุไม่วัตถุประสงค์ข้อไหนโอเคไหมครับเอ็นโอเล่เนี่ยต้องอยู่ในใจอาจารย์นะครับไม่ว่าสอบแบบไหนก็ตามนะครับในโอเล่เนื่องจากพื้นที่เนี่ยมันจะมีรูมแท็กโซนีใช่ไหมครับอาจารย์รู้ใช่ไหมครับรู้เข้าใจประยุกต์ใช้อาจารย์เชื่อเราประยุกต์ใช้อะไรวิเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินเนี่ยมันจะเป็นโมเดลเก่าโมเดลใหม่ที่วิเคราะห์ประเมินแล้วสร้างก็สลับกันครับสลับขั้นที่6กับขั้นที่5เพราะว่าในคอนเซ็ปต์ใหม่นี้ครับก็บอกว่าสูงสุดของการเรียนรู้และเข้าใจคือสร้างชิ้นงานของเราได้นะครับก็เลยสลับ5กับ6เอาละอย่างนี้ก็ตามอันนี้ผมได้อยู่เฉยๆนะอาจารย์จะต้องตั้งแบบว่าวิชานี้อาจารย์ตั้งใจให้เขาเข้าใจเรื่องอะไรประยุกต์ใช้อะไรเป็นหรือสร้างสรรค์อะไรได้แต่สร้างยากนะอย่าเพิ่งไปตั้งสร้างแบบออนไลน์นะสมมตินะอาจารย์นี่รู้เข้าใจประยุกต์ใช้เนี่ยยังพอไหวประเมินเนี่ยเราจะยังใช้ความพยายามพอได้อยู่นะครับแต่สังเคราะห์เนี่ยก็ต้องใช้ความพยายามสูงขึ้นเป็นระยะสั้นเนี่ยการตามไปตรวจไม่ได้นะครับไม่ได้พอได้เพราะอาจารย์จะต้องคิดว่าถ้าจะต้องทำแบบนั้นได้เนี่ยเขาจะต้องทำกิจกรรมอะไรจะต้องใช้กิจกรรมอะไรในการฝึกนะครับในสไลด์นี้จะบอกว่าจะต้องทำอะไรจะต้องเช่นอาจารย์จะบอกว่ารู้เข้าใจเรื่องนี้เข้าใจแปลว่าก็จะต้องอธิบายเรื่องนี้ออกมาได้นะครับด้วยการพูดของเขาเองก็ต้องสามารถที่จะจัดกลุ่มนะครับก็ต้องสามารถที่จะหาคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เห็นไหมนะกำหนดคีย์เวิร์ดอย่างนี้นะที่คุณเข้าใจนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์นะครับเสร็จก็มาเป็นกิจกรรมนะครับกิจกรรมอีเลียแต่เราจะต้องคิดในกรอบของออนไลน์ว่าถ้ากิจกรรมที่จะต้องทำเพื่อบรรลุประสงค์ในกรอบออนไลน์เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีแบบที่กิจกรรมที่ทำกับตัวเองกิจกรรมที่ทำกับเพื่อนทำกับเพื่อนในลักษณะของซินโครนัสบอกว่าทันทีทันใดในเวลานั้นอาซินโครนัสบอกว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้ทันทีทันใดในเวลานั้นบอกว่าเช่นอีเมลส่งอีเมลหาเพื่อนเพื่อนจะตอบเพื่อนคงไม่ตอบวันนี้แต่เพื่อนจะตอบในเวลาที่เพื่อนเจออีเมลหรือเวลาที่เพื่อนสะดวกไม่ได้เป็นเวลาเดียวกันโอเคไหมครับหรือว่ากระทู้ถามในกระดานข่าวกระดานสนทนาอันนี้ก็เป็นอาซินโครนัสโอเคไหมครับแล้วเราต้องคิดแบบนี้ถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าให้เขาสามารถที่จะให
ให้เขาเข้าใจเรื่องนี้แต่เข้าใจเรื่องของเราของอาจารย์อาจารย์ตุ้มเข้าใจเราเราไม่มีกี่ชนิดนะครับแต่ละชนิดต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ก็ต้องคิดอะไรให้ทำยังไงถึงจะรู้ว่าเขาเข้าใจก็อาจจะต้องใช้แบบทดสอบความรู้ไหมใช่ใช้กิจกรรมนั้นก็ทำแล้วก็จะวัดยังไงนะครับมันอย่างเช่นถ้าเข้าใจก็จะใช้animation ใช้ tutorial simulation ให้เขาแยกแยะความต่างๆไหมใช้ข้อสอบ multiple choice ไหมนะครับ multiple choice จริงๆเราวัดได้หลายระดับนะครับอยู่ที่คำถามที่เราสร้างขึ้นมานะครับเราตั้งคำถามวัดความจำตั้งคำถามวัดการความเข้าใจตั้งคำถามวัดการประยุกต์ใช้ทำได้อยู่ที่ตัวคำถามของเรานะครับแต่นอกจากตัวเราใช้ในที่เครื่องมืออื่นอย่างนะครับพวกซิมูเลชันพวกนี้ทำยากครับซิมูเลชันนะครับพวกจำลองสถานการณ์ที่ทำได้ง่ายกว่าจะเป็นเคสซิมูเลชันที่ใช้การทดลองแล้วก็ที่เราบอกว่าเข้าใจทำตัวยังไงทำตัวยังไงอะไรประมาณนี้นะครับในสไลด์ของสารนี้เนี่ยครับก็เป็นการตรวจว่าอาจารย์ควรจะต้องวาง OLB ตัวนี้ให้ชัดเจนนะครับเขียนให้ชัดนะครับเขียนแบบที่เราคิดว่าวิชาของเราจะพาเขาให้มารู้ว่าจุดประสงค์ของวิชาอาจารย์ก็มาเล็งๆว่าจะเอากิจกรรมแบบไหนนะครับผมเน้นกิจกรรมที่เป็นอินดิวิวัลให้เขาทำด้วยตัวเองนะครับเล่นต่อแบบทดสอบนะครับหรือรีเฟกต์เป็นแบบว่าครอบครัวคิดไตรตรองครอบครัวความรู้ของตัวเองอาจารย์สามารถทำได้แบบนี้ว่าอาจารย์ก็ให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆแต่สัญญาณแบบต่อได้บทอาจารย์ก็บอกช่วยสรุปสิ่งที่เขาเข้าใจนะครับจากการดูวิดีโอสิ่งหน้าเรื่องนี้ออกมาเป็นประเด็นสั้นๆแค่หนึ่งย้อนหน้าให้เกิดสารนะครับอาจารย์จะต้องมีกรอบของเขานะครับถ้าจะไม่มีกรอบเนี่ยเขาต้องเขียนแค่นั้นมีดีไซน์ดีไซน์ประเทศไทยเขาก็ต้องเขียนได้หมดนะครับแต่พออาจารย์ดีบอกว่ามีพื้นที่จำกัดนะครับโดยธรรมชาติถ้าเราพูดให้เสร็จภายในนาทีเดียวตอบคำถามไม่ได้เราจะมีคะแนนไม่ได้จะต้องมีการนั่งกันกรองใช่ไหมเราคงจะเล่นเยอะไม่ได้ในหนึ่งนาทีแค่สาระสำคัญที่เราจะพูดให้เราได้คะแนนที่เราจะเขียนให้ได้คะแนนกันมันคืออะไรถูกไหมครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องกำหนดเข้าไปในกิจกรรมหรือเอกสารนี้เชื่อเลยว่าใช้ดีเบตเรื่องหน่อยอาศัยความนะสัญญาที่จะให้เขาคุยกับเพื่อนประชาเพื่อนที่จะมีพูดจะยิ่งแชร์ก็ทำได้นะครับแต่ว่าใช้ในสัดส่วนที่ไม่มากนะเพราะอะไรครับอาจารย์เชื่อผมนะครับทุกท่านจะต้องตั้งคำถามว่าเพราะอะไรจริงหรือนะเชื่อได้หรือเปล่าอาจารย์ต้องคิดอีกตลอดนะครับทำไมถึงใช้อาศัยความนะไม่ควรจะใช้ก่อนทำไมให้ใช้กับตัวเองเยอะๆเพราะอะไรครับทำไมจะช่วยตอบไหมการมีความหลากหลายของผู้ที่เข้ามาเรียนใช่ไหมครับที่สำคัญสุดก็คือว่าพอเราเกิดเป็นออนไลน์เนี่ยทุกคนไม่ได้อยู่พร้อมกันในเวลาเดียวกันแล้วเราคาดหวังไม่ได้ว่าแต่เราควรจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับเมื่อคนโพสเราบอกว่าให้นักเรียนให้ตั้งคำถามช่วยกันตอบนี้นะช่วยกันคิดอย่างเงี้ยคนแรกเป็นมาเตียวเราที่นักโพสไปแล้วให้เพื่อนไม่มาออกก็ออกก็เพื่อนมาที่บอกนะในกระบวนการที่จะศึกษาเนี่ยมันกำกับในยาบางครั้งต้องทิ้งเวลาเรื่องงานหน่อย3 วัน 4 วัน 5 วันเพื่อให้โอกาสทุกคนเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนเข้ามาแรกเปลี่ยนให้มีการเหล่านี้ถ้าใช้เยอะมันต้องทิ้งเวลาเยอะพอทิ้งเวลาเยอะแต่ละคนก็จะไม่ค่อยรู้สึกแบบเซ็งๆนะพูดง่ายๆเซ็งๆนะครับแต่กิจกรรมที่ทำให้ตัวเองเนี่ยทำได้ตามความเร็วความช้าตามเวลาตัวบ้างอันนี้ก็สั่งเยอะหน่อยได้นะครับอันนึงที่อย่างเดียวนะครับหลายวิชาที่ต้องมีสุดๆไปเลยก็คือเรียนด้วยตัวเองตลอดแค่นั้นเป็นระบบการเรียน
จบในวิชานะครับแต่ผมคิดว่าทางสถาบันเนี่ยชุมชนเนี่ยน่าจะเริ่มแบบเป็นใช้มุกเป็นตัวเข้ามาเสริมการสอนในชั้นเรียนนะครับอาจารย์เคยสอนอยู่สอนอะไรนะ1หน้า10หน้าสัปดาห์เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับแต่หน้าสัปดาห์บางทีเด็กบางคนงานได้บางไม่ได้นะอาจารย์พยายามแอคเข้ามาสักหน้าสัปดาห์เหลือสักครึ่งหนึ่งไหมแล้วที่เหลือให้เข้าเปิดไปบ้างให้ไปเรียนออนไลน์ทางอัญญาสายแดนให้เรียนที่ก่อนนะบทนั้นก่อนครั้งนี้บทนี้ก่อนครั้งนั้นนั่นก็ทำให้เกิดความยืดหยุ่นขึ้นในการที่เข้ามาร่วมเรียนจำนวนเวลาที่น้อยลงนะครับใช้สื่อตัวนี้เป็นตัวช่วยเราเริ่มเรียนแยกเข้าไปก่อนนะครับแล้วพอเรารู้หลักนะเราเห็นความเหมาะสมนะเรารู้ว่าผู้เรียนเราเนี่ยอย่างนี้พอได้นะเราไม่ขยายไปเป็นวิชาเลยนะครับเราค่อยๆปรับยังไม่มีคำตอบที่แน่นอนว่าสำหรับผู้เรียนวิชาชุมชนแล้วควรจะมีสัดส่วนอะไรอย่างไรเมื่อไหร่หรือการใช้วิชาเลยจะเหมาะกับผู้เรียนของเราไหมยังไม่มีคำตอบพวกเราเนี่ยนะครับจะเป็นคนตอบอาจารย์ทำในวิชาทดลองทำวิจัยเก็บข้อมูลนะครับในเกณฑ์นี้ดีมากนะครับทุกคนมาช่วยกันลงนะเราจะทำเฟรมเวิร์กการวิจัยยังไงจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างเราจะวิเคราะห์อะไรแล้วเราใช้ข้อมูลอะไรมาคอนเฟิร์มกันนะครับโมเป็นการวิจัยที่แบบมีพื้นฐานทางการเรียนแล้วแต่ละคนก็มีวิชาตัวเองบริบทตัวเองทำในตัวเองได้ว่าผมไม่ใช่ได้นะครับอยากจะเชียร์พักกันเราเริ่มเป็นระดับจะเป็นก้าวเล็กๆที่สบายนะครับแล้วก็ให้เราต่อไปโอเคไหมครับวัตถุประสงค์มาเป็นกิจกรรมมีให้เยอะแยะแต่เราจัดสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการวัดประเมิน multiple choice short answer นะครับกับ matching พวกนี้ทำได้เลยโดยระบบนะครับข้อมูลเพื่อนอาจารย์ทุกคนการเรียนจะสร้าง multiple choice อย่างไรนะครับจะสร้างแต่คำถามที่ตอบคำถามสั้นๆยังไงแต่ก็กำลังดีเดี๋ยวอาจารย์ดีไซน์แบบที่นะครับถ้าเดี๋ยวให้ทำเพื่อจะช่วยสร้างได้นะครับเราเริ่มจากตอนที่ผู้ช่วยหรือว่าช่วยเซิร์ฟที่ก่อนก็ได้แล้วก็อาจจะมีพวกคำถามโพสต์คำถามกระตุ้นเมื่อเช้าอาจารย์มีเดี๋ยวมีพูดการใช้เวชเทคนิคการตั้งคำถามตั้งคำถามที่ดีมากนะครับอาจารย์รู้ไหมครับน่าจะบอกว่าดูวีดีโอไปมีความรู้นะทุกคนจะดูวีดีโอแบบที่ยังไม่ค่อยชัดในเป้าหมายไม่เข้าใจเราดูความรู้เรื่องไหนเรื่องหนึ่งเนี่ยเราก็ดูไปก่อนนะแล้วพยายามทำความเข้าใจแต่เราไม่มีเป้าหมายนะแต่ถ้าอาจารย์เริ่มต้นด้วยคำถามทำไมว่าขอจะกุ้มต่างจากเป้าหมายนะครับเขาจะเริ่มมีข้อสงสัยว่ามีตัวในใจแล้วก็ต้องหาคำตอบเรื่องนี้ต้องหาอย่างไรแล้วการดูวิดีโอจะเป็นการดูวิดีโอที่แอคทีฟคือฟังไปแล้วพยายามค้นหาคำตอบเรื่องคำตอบที่ถามจะรู้ที่ผมนะครับไม่ใช่เป็นการดูวิดีโอที่แตกต่างไปจากไม่มีคำถามอะไรดูไปว่าที่มีแต่ประเภทมีแต่ละประเภทยังไงคุณจะจบไหมจำไม่ได้คือมันไม่มีโฟกัสที่จะทำให้ติดตามเราใช้คำถามในตัวนำก่อนวิดีโอหรือคำถามในตัวตามหลังวิดีโอก็ได้การตามหลังวิดีโอเนี่ยเป็นการย้อนให้เขาทบทวนหน่อยว่าไอ้ที่ดูมาเนี่ยตอบคำถามข้อที่ใดนั้นถ้าไม่ได้ไงครับกลับไปดูใหม่ได้ไหมครับได้เพราะว่ามันเรียนได้เสมอเสมอกระบวนการเหล่านี้ครับอินเทอร์แอคชั่นพวกนี้คือสิ่งที่อาจารย์คิดไว้ในใจนะครับเรียนถึงวันว่าเราจะหยิบความเทคนิคพวกนี้มาช่วยให้การเรียนรู้ผ่านสื่อมันประสบความสำเร็จได้นะครับโอเคไหมครับเราถึงโพชั่นตรงนี้เอาละครับอันนี้ครอบครัวประชาวนะครับอาจจะมีคำถามอะไรต่อไปนะเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคการผลิตวิดีโอดีนิดหน่อยนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของการออกแบบการนำเสนอเนื้อหาเรารู้แล้ววัตถุประสงค์แบบนี้นะครับกิจกรรมแบบนี้วัดแบบนี้
อะไรตัวกิจกรรมเนี่ยนอกจากกิจกรรมที่ทำในการเรียนแล้วมันต้องมีกิจกรรมที่คือการนำเสนอความรู้การถ่ายทอดความรู้เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนจะต้องมาเรียนนะครับการถ่ายทอดความรู้ตรงนี้เรามีวิธีการเรามีสื่อหลายแบบแบบที่พวกเราจะต้องโฟกัสก็คือสื่อดิจิทัลมีด้วยนะครับยังมีแท็กยังมีไดอะแกรมยังมีชาร์ตมีอะไรต่างนะครับที่เราใช้ได้เดี๋ยวจากนี้ไปนะครับผมจะพยายามสรุปว่าเราเริ่มต้นจากวิชากำหนดวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์หลักหรือวัตถุประสงค์ปลายทางนะครับถ้าวัตถุประสงค์ปลายทางนี่เป็นวัตถุประสงค์ใหญ่ๆนะครับเราอาจจะต้องแตกเป็นวัตถุประสงค์ย่อยๆเพื่อจะได้รู้ว่าเราจะต้องเรียนเนื้อหาอะไรนะครับเพราะถ้าใหญ่ๆเนี่ยบางทีที่เนื้อหายากหน่อยเราก็แตกว่าถ้าแตกไปรู้วัตถุประสงค์นี้มันควรจะไปรู้วัตถุประสงค์อะไรบ้างนะครับแล้วรวมแล้วจะไปรู้วัตถุประสงค์ได้แล้วหลังจากนั้นก็จะออกมาเป็นหัวข้อเนื้อหานะครับข้อเนื้อหาเรามีแบบที่เป็นเอกสารนะครับเดี๋ยวผมจะขยายความให้อาจารย์ให้อาจารย์เรียนเอกสารชิ้นนี้นะครับเป็นไฟล์01นะครับ01นะครับท่านนี้เดี๋ยวพอจบเรียบร้อยเนี่ยจะให้อาจารย์สองท่านนะครับที่อยู่วิทยาลัยชุมชนเดียวกันเนี่ยอาจารย์นั่งเตียงแบบฟอร์มนี้ในภายหลังอาจารย์ทิพย์ก็ได้อาจารย์จะต้องคิดอะไรบ้างครับข้างบนเป็นหัวข้อนะครับอาจารย์อยู่วิทยาลัยชุมชนอะไรนะครับวิชาที่อาจารย์จะทำจะผลิตในครั้งนี้คือวิชาอะไรนะครับถ้าจะมีชื่อผลิตไหมถ้ามีทางสายอะไรไม่มีไม่เป็นไรนะครับหลังจากนั้นใครเป็นผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาใครเป็นการที่เป็นคนติดเนื้อหาหรืออาจารย์ในทีมก็ได้นะครับอาจารย์ใส่ชื่อใส่นามสกุลเข้าไปนะครับเป็นองค์ตัวมีคำอธิบายในวิชาอย่างไรวิชาเนี้ยเกี่ยวข้องกับในลักษณะอย่างไรนะครับสิ่งที่อาจารย์เขียนตรงนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายใครยึดกลุ่มเป้าหมายหลักนักสายวิชาใครยึดกลุ่มเป้าหมายรองผู้ที่สนใจวัฒนธรรมผู้ที่สนใจเรื่องของศิลปะหรืออะไรพวกนี้นะก็ได้นะครับแล้วก็ความรู้พื้นฐานที่ยังมีมาก่อนนะครับการกรอกข้อมูลตรงนี้ของอาจารย์นะครับจะไปปรากฏเป็น course information ในวิชาของเราครับอาจารย์เข้าไปเรียนวิชาครับในสามวิชานี้อาจารย์เข้าไปได้จะเจอเลยครับวิดีโอแนะนำวิชามีคอร์สอินฟอร์เมชันมีชื่อเจ้าของเนื้อหาชื่อทีมงานมีคำอธิบายรายวิชาโอเคไหมครับงั้นเดี๋ยวอาจารย์เตรียมนี้ให้เรียบร้อยอาจารย์คิดให้เรียบร้อยตกตอนเย็นประชุมกลุ่มเนื้อหาชุมชนเอาเอกสารนี้ให้กับเพื่อนพรุ่งนี้เช้าเพื่อนจะไปใส่เข้าไปในวิชาให้เรียบร้อยนะครับเอาละครับอันนี้เทคนิคครับเทคนิคครับเมื่อเราทำรายวิชาเราก็อยากจะให้คนเข้ามาเรียนถูกไหมถ้าไม่งั้นเราไม่เคยทำแน่นอนอาจารย์ต้องคิดว่าจะทำยังไงให้วิชานี้มันแตกงานมันโดนพวกที่สนใจนะครับอาจารย์จะตั้งหลักพื้นฐานการคำนวณการคัดอย่างนี้ถ้าชื่อแบบนี้ข้อความแบบนี้มันจะดูวิชาการได้แต่ถ้าจำได้จำรู้นะรู้ได้ง่ายจำอะไรเนี่ยอาจารย์หาบุกที่พลิกชื่อสนิทหนึ่งแต่ยังคงใจความของเรื่องนี้อยู่นะครับแต่ทำให้มันซอฟลงทำให้มันดูมีลีลาในการดึงดูดความสนใจนิดหนึ่งแต่จำวิชาพวกนี้ประกอบการเรียนวิชาอันนั้นอาจารย์วิชาการได้ไม่เป็นไรโอเคไหมครับประกอบได้นะครับต่อมาครับการอธิบายวิชาท่านจะไปเขียนตามข้อ2ของอาจารย์นะครับอาจารย์เขียนแบบสื่อสารให้คนที่มาช้อปปิ้งวิชาจะเข้าสนใจนะครับจากชื่ออยู่ไหมถ้าเห็นชื่อก็คลิกเข้ามาดูนะอาจารย์จะต้องจูงเ
ข้าไปในร้านไม่ได้มันแค่จะเปิดหน้าร้านเขาเดินหลวงพ่อก็หยุดละยืนหน้าร้านแล้วก็สนใจของที่อาจารย์แนะนำไงที่หลวงพ่อเข้ามาในร้านแล้วมาดูของและซื้อของอาจารย์แม่พ่อคำนี้เขียนเหมือนอธิบายให้กับคนที่สนใจรายวิชานี้นะครับจะทำให้สามารถจะประเมินจากการในระดับนั้นระดับนี้แล้วจะทำให้เอาไปประยุกต์ใช้อะไรอย่างเงี้ยทำให้เขารู้ว่ามันมีดียังไงมันมีความน่าสนใจยังไงโอเคไหมครับเอาละครับตรงนี้อันนี้จะทำได้ง่ายแต่ที่วันนี้จะเริ่มมาออกแบบแล้ววัตถุประสงค์ของวิชาอาจารย์อาจจะไม่ได้มาทำวิชานะอาจารย์อาจจะเอาเฉพาะบางส่วนที่คิดว่าบูมจะช่วยอาจารย์ได้อาจารย์ก็หยิบวัตถุประสงค์เหล่านั้นตั้งนะครับตั้งเป็นเป้าหมายในการทำรายวิชานี้โอเคไหมครับจากวัตถุประสงค์ใหญ่อาจารย์ตั้งตามบูมนะเข้าใจเรื่องอะไรวิเคราะห์เรื่องอะไรนะครับประยุกต์ใช้อะไรนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วจะตั้งแต่เป็นวัตถุประสงค์ใหญ่แล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะมาเริ่มเขียนเนื้อหาแต่เราเขียนเนื้อหาตลอด2วันนี้นะอาจารย์เขียนไปเยอะๆก่อนนะครับแต่ว่าเราประมาณสักเท่าไหร่จำนวนประมาณสัก5ชั่วโมงแต่จะพูดทำไปแล้ว15ชั่วโมงนะครับสอนสัก 2-3 สัปดาห์ประมาณนี้นะครับเขียนขึ้นมาก่อนเพื่อฝึกนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วอาจารย์จะมีคำถามนะเมื่อเราลงปฏิบัติจะมีคำถามว่าอย่างนี้ได้ไหมให้อย่างนี้จะเขียนยังไงต่อจะไปยังไงดีโอเคไหมครับเขียนขึ้นมาอาจารย์ได้บอกแล้วว่าบทชีเนี่ยพยายามที่จะให้อาจารย์คิดตามกับอิทธิพลนะครับเช่นว่าวัตถุประสงค์ใหญ่แล้ววัตถุประสงค์ย่อยแล้วใจความสำคัญนะครับใจความสำคัญเนี่ยตรงเนี้ยอาจารย์ได้ตั้งชื่อหัวข้อไม่ว่าอะไรชื่อบทชื่อหัวข้อไม่ว่าอะไรโอเคไหมครับอาจารย์ลองเขียนลองพิมพ์เข้าไปก่อนนะเอาเป็นใจความสำคัญที่ทำให้เขาตอบโจทย์วัตถุประสงค์ที่ได้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับอาจารย์ก็จะมาเลือกว่าถ้าเป็นใจความสำคัญแบบนี้เพื่อตอบวัตถุประสงค์แบบนี้อาจารย์จะใช้วิธีการนำเสนอแบบนั้นเลยโอเคไหมนะครับถ้าสมมติเราสมมติตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะมีวิชาจะลองเคลื่อนสมมตินะครับสมมติผมเป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ก่อนผมจะสอนให้นักเรียนสร้างกราฟด้วย Excel เราจะทำวัตถุประสงค์ในกราฟบทนี้สร้างกราฟด้วย Excelก็จะประสงค์ปลายทางนะผู้ที่เรียนจะต้องสามารถสร้างกราฟนะครับเพื่อโปรแกรมพิเศษโอเคไหมได้ภาษาสร้างกราฟได้เพื่อโปรแกรมพิเศษนะก็จะประสงค์ปลายทางถ้าต่อมาครับอาจารย์ยังไม่ถูกประสงค์แนวทางต้องทำก็ต่อมาไหมสร้างกราฟสามารถอธิบายประเภทต่างๆของการได้จะสร้างได้เนี่ยต้องรู้ก่อนนะอธิบายได้เลือกใช้กราฟให้เหมาะกับการนำเสนอข้อมูลนำเสนอความหมายสามารถที่จะเช่นนี้คำว่าข้อมูลเอ็กเซลจะได้ต้องสามารถที่จะใช้ Excel สร้างกราฟได้คือความสร้างกราฟพวกนี้ถ้าเราเขียนอย่างที่ไม่ได้โครงการสร้างกราฟของการวิจัยของการสอนได้ประมาณปีประมาณสองเดือนนะเวลาสร้างกราฟสองเดือนนะอาจจะต้องสเปซิฟิกสร้างกราฟแห่งกราฟเส้นพอจะสร้างกราฟเส้นแห่งกราฟเส้นเนี่ยแต่เราต้องรู้จักอะไรต้องสามารถที่จะกรอกข้อมูลเข้าไปในโปรชีตได้แต่เราสามารถที่จะเลือกเรนของข้อมูลได้สามารถอะไรอย่างนี้นะซึ่งพวกนี้อาจจะเป็นพวกเป็นชื่อหรือใช้คำศัพท์เหล่านี้ใช้คำศัพท์ชาร์ตเป็นใช้ริบบอนเป็น
แตกออกมาเรื่อยๆแล้วก็จะกลายเป็นเนื้อหาถามว่าเนื้อหาแบบนี้ที่จะมาอาสมุทรเนื้อหาแรงสามารถอธิบายของแง่การได้อาจารย์จะนำเสนอด้วยวิธีการให้เขารู้จักกราฟมีกี่ประเภทใช่ไหมครับอินโฟกราฟิกก็คือเป็นการบรรยายประกอบอาจารย์หน้าก็มีฉากเสมอแล้วอาจารย์มาพูดไปแล้วก็มีรูปภาพไปพอได้ไหมเพื่อเข้าใจจะเอากราฟทั้งหมด3ประเภทคือตัวสารมีอย่างหน้ากราฟเส้นนะครับประกอบด้วยเส้นต่อถูกครึ่งขึ้นแบบกราฟเส้นโอเคไหมพอได้อยู่นะนะครับฟังด้วยเป็นรูปธรรมที่นี่ออกไปนะอาจารย์ก็ต้องเลือกวิธีการนำเสนอแต่ว่าจะบอกว่าใช้ไม่เซลล์สั้นกลางอาจารย์จะใช้วิธีการครับเราเริ่มเป็นภาษาใช่ไหมอาจารย์วิธีที่หนึ่งสมมติอาจารย์ใช้เลือกใช้อาจารย์ประกอบฉากของวิธีที่หนึ่งหาเมนูที่ชื่อว่า insert หาปุ่มถ้าเราพูดแบบนี้โอเคไหมเนื้อหาเดียวกันแต่ว่าจะรับรู้ได้ยากมันควรจะต้องเป็นการสาธิตไม่บอกไหมครับอย่างนี้ฮะพอเราได้วัตถุประสงค์ให้เรื่อยๆเราแน่ใจแล้วว่าวัตถุประสงค์ทั้งหมดเนี้ยมันตอบโจทย์วัตถุประสงค์ใหญ่อาจารย์มาเขียนเนื้อหาเขียนแบบพอที่เราจะพอจับประเด็นได้ว่ามันเป็นอะไรแล้วมันคิดวิธีการนำเสนอเนื้อหาเพราะแน่ว่าเดี๋ยวจะต้องแตกเนื้อหาตรงนี้เป็นรายละเอียดแน่นอนแต่การเขียนออกแบบครั้งนี้เป็นการทำให้มันมีแผนในการผลิตรายวิชาแผนตรงนี้จะต้องไปแตกไปสู่กระบวนการเยอะแยะนะครับจะต้องมีทีมถ่ายทำไหมจะต้องมีกระบวนการมาแคปเจอร์หน้าจอไหมจะต้องไปตัดต่ออย่างไรจะต้องมีการกำหนดทำลายยังไงเดี๋ยวมันจะต้องออกมาเยอะแยะจากครับก็ได้เทมเพลตตรงนี้แต่เทมเพลตตัวนี้ถือว่าเป็นตัวแรกๆที่จะต้องมองให้ทะลุว่าภาพรวมทั้งกระบวนการนี้มันจะต้องทำอะไรบ้างโอเคไหมครับแล้วก็เลือกรูปแบบนะเมื่อไหร่จะใช้การถ่ายทำในสถานที่จริงครับสอนท่านการเรียนเราต้องถ่ายทำในสถานที่จริงนะก็คิดเรียกเป็นเงินครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราจะอยากให้ว่าเป็นของที่ของแท้จริงว่าในกระบวนการใช้ว่าในการพยากรณ์อากาศอย่างนี้การอธิบายไม่รู้มีใครเข้าใจมันนึกไม่ออกมันต้องเก็บความคิดก็อ่านดีครับนะครับและอาจารย์พยายามคิดนะมันจะมีอะไรบ้างนะครับโอเคไหมครับอาจารย์เตรียมอันนี้ขึ้นมาเดี๋ยวไปดูหน้าเรียนนะครับให้เสร็จก่อนตอนเย็นแล้วเดี๋ยวคุยกับทีมงานสามคนประชุมกันเราจะแบ่งงานกันทำไงที่จะผลิตอะไรยังไงนะครับเสร็จก็อันนี้ผมมีแบบของได้ว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเราเหมือนมี peer review กันก็จะมีใช่ไหมส่งไปเพื่อนไปถ้ามี peer review อาจารย์ควรจะหาเพื่อนที่เข้าใจเรื่องหนาตรงนี้มาช่วยกันเติมอีกหนึ่งนะครับเพื่อไปดูรายละเอียดเพื่อความมั่นใจว่าเนื้อหาที่มันตัวมันถูกต้องมันครบถ้วนใช่ไหมครับไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรครับนะครับและอาจารย์จะไปทำตารางสเกลสเกลสเกชันของข้อสอบนะครับใช่ไหมครับตอนสอบวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ตั้งไว้แบบนี้มันเป็นวัตถุประสงค์ที่ไปถึงระดับไหนนะครับอาจารย์จะออกข้อสอบกี่ข้อเพื่อวัดให้ได้ถึงระดับไหนสังเกตนะครับวัตถุประสงค์ระดับต่างๆจะต้องมีข้อสอบระดับแรกๆค่อยๆเช็คเข้าไปเรื่อยๆถ้าเราอาจารย์ตั้งวัตถุประสงค์ที่มีข้ออาจารย์ควรจะมีข้อสอบที่เป็นเข้าใจและรู้ใจเพื่อดูว่าไอ้จริงๆไอ้ที่เขาตอบที่เขาได้เนี่ยเขาเข้าใจจริงเขาพูดที่เขาได้จริงนะไม่ใช่เขาดาวในตอนนะครับอาจารย์จะต้องสร้างนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาข้อสอบของอาจารย์มาแมทช์ข้อสอบข้อนี้วัดระดับไหนวัดโปรแกรมเรียนโอเคไหมครับแค่นี้ใน
ในกรอบสองวันนี้ให้ต้องการโดดได้กับอาจารย์มากนะครับอาจารย์เราแค่หนึ่งหัวข้อนะครับหนึ่งหัวข้อแล้วมีเนื้อหามีกระบวนการผลิตสื่อนำเสนอมีข้อสอบประกอบหัวข้อก็จะเริ่มจากการนำเนื้อหามีกิจกรรมแล้วก็มีแบบข้อสอบท้ายหัวข้อนะครับก็มีก่อนบางส่วนท้ายบางส่วนก็ได้โอเคไหมครับให้เห็นข้ออีกขั้นตอนแต่ในเอกสารวิชาขอให้อาจารย์สั่งให้ครบนะครับเอกสารวิชาข้อครบด้วยวิชาในการบ้านเนื้อจริงๆนะมีประมาณหนึ่งหัวข้อพอแต่ครบองค์ประกอบนะนะคลิปวิดีโอควรมีอย่างน้อยหนึ่งคลิปจริงนะครับอย่าสอนคลิปจริงนะเอาให้พอครบถ้วนรู้ว่าแน่หนาแน่ใช้ได้ของเรื่องนี้พอได้ไหมครับนะครับโอเคนะเราไม่จบนะครับผมจะมาต่อเรื่องของการออกแบบเนื้อหาอีกหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นผู้รับงานตรงนี้นะครับจากรายวิชาไปวัตถุประสงค์ไปหัวข้อนะครับการออกแบบเนื้อหาผมแม่จะดูข้อความสองท่านนะครับเป็นข้อความเดียวกันเป็นข้อความเดียวกันนั่นแหละนะครับเนื้อหาเดียวกันครับแต่จะชอบดูแบบไหนเล่ากันครับว่าที่จะชอบดูเพราะว่าอะไรครับมีการจัดรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาเขียนในคีย์บอร์ดนะจัดรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาเพื่อที่อาจารย์รู้ว่าอาจารย์เข้าใจได้ว่าเรื่องนี้มันมีสองประเด็นใหญ่แต่ละประเด็นเนี่ยมีประเด็นย่อยอะไรนะแม้เดียวเนี่ยถ้าจะนั่งดูตัวสารานั้นเราเริ่มเห็นภาพรวมของแค่ไหนนะพอเราไปดูเนี่ยดูได้ง่ายดูด้วยเร็วแล้วเข้าใจได้ง่ายครับอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆว่าจากที่ไปที่คุณพ่อหมายของอาจารย์ครับอาจารย์จะเอาเอกสารเป็นหน้ามาใส่ไว้ในระบบมูลนะครับอาจารย์ก็ท่านบอกว่าอาจารย์ทำแบบนี้อาจารย์นำเสนอความรู้แบบนี้นะครับอาจารย์จะต้องนำเสนอความรู้แบบนี้แปลว่าอาจารย์จะต้องออกแบบการนำเสนอให้ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ก็ท่านดูได้นะเห็นภาพรวมนะโดยไปรวมก็เกิดความเข้าใจว่ามีสองประเภทมีเล่าหน้าอย่างหมดนะครับแวบแรกเห็นเลยเข้าไปอ่านแต่ละเรื่องก็รู้ทันทีเรียนรู้ได้เร็วเราช่วยคนได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามเขาเรียนด้วยความยากลำบากเขาต้องใช้ความพยายามเยอะโอกาสที่เขาจะท้อแท้โอกาสที่เขาจะท้อถอยเยอะขึ้นเห็นเท่าตัวเดียวเมื่อไหร่ก็ตามเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาทำได้เขาเรียนได้เขาเข้าใจได้โอกาสที่เขาจะเรียนจะสำเร็จแล้วก็จะชื่นชมกับวิชานี้แล้วก็จะชื่นชมกับวิทยาชุมชนมีมากขึ้นโอเคไหมครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือพาเขาไปให้สำเร็จให้ได้ด้วยความเข้าใจหลักจิตวิทยาการศึกษาพวกนี้โอเคไหมครับเราไปดูนะครับโอเคดูนะครับวิชาต่อไปนะโอเคการออกแบบการนำเสนอเนื้อหาระบบจอมเพราะว่าจอมอธิบายทำให้สมองจิตวิทยาการศึกษานะครับก็คือทำไงให้สมองรับรู้ได้ง่ายรับรู้ได้เร็วไม่เหนื่อยนะครับรับรู้รับประมวลเนื้อหารับรู้ได้ง่ายนะครับและที่สำคัญจดจำง่ายด้วยเอาละอันนี้เราดูวิธีการนำเสนอเนี่ยนะอาจารย์มีนะวัตถุประสงค์เนี่ยอาจารย์จะทำให้เขาเข้าใจเรื่องนี้หรือสามารถเอาเรื่องนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์จะมีหลักในการออกแบบการนำเสนออย่างไรนะครับถ้าสมมติเราจะสอนท่านครับเป็นสมมติอย่างนั้นจะสอนท่านครับเส้นนะครับหัวข้อนี้ครับเส้นเรื่องเดียวเลยอาจารย์เรียกผมเรียกหลักการนะต้องมีความเข้าใจครับเส้นต้องให้เขาสามารถจะรู้ลำดับการสร้างกราฟเส้นแล้วใช้คำสั่งสร้างกราฟเส้น
วิธีการทำเสนอเราจะเริ่มเป็นไงดีแล้วผมแนะนำเข้าไปเนี่ยเราเห็นประสบส่งอย่างนี้นะก็จะเริ่มเป็นการแทนหมายถึงการที่มีแต่ที่ใจไปถูกต่ออยู่อาจารย์จะเริ่มแบบนี้นะเป็นแบบนี้ทำได้ไหมครับการแทนหมายถึงวิทยาต่อมาการสร้างการแทนมีทั้งหมดดูวิธีการสร้างการเช่นกันอย่างนี้นะนี่ก็เป็นสเต็ปแบบหนึ่งนะอาจารย์ตามการใช่ไหมครับอาจารย์ต้องจินตนาการเยอะกว่าทุกคนพอได้ใช่ไหมครับนี่แบบหนึ่งนี่แบบอื่นไหมครับนี่แบบอื่นไหมแบบที่หนึ่งเนี่ยเราพาเขาเดินไปทีละขั้นเราพาเขาขึ้นไปไหว้พระธาตุบนภูเขาทองนะครับแต่เราพาจูนเขาเดินไปทีละขั้นนี่ชั้นหนึ่งนะที่ต้องเดินรอบภูเขาทองนะที่ขึ้นไปเราจะต้องขึ้นบันไดสูงขึ้นไปอีกทีละขั้นอีกแบบหนึ่งที่เขาคิดว่าน่าจะได้ผลมากกว่าคือให้เขาเห็นภูเขาทองนะครับทั้งองค์เลยแล้วอธิบายว่าเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปมันมี3จุดหยุดนะครับแต่ละจุดหยุดเนี้ยเราจะเดินเข้าไปกี่ชั้นหยุดแล้วเราทำอะไรได้บ้างแล้วสุดท้ายถึงตรงไหนแล้วเราจะเรียกว่าพระธาตุตรงของของตรงไหนนะให้เห็นภาพรวมก่อนเราค่อยพาเข้าไปลงในรายละเอียดในเรื่องการเหมือนกันครับถ้าเราต้องการว่าจากนี้ไปบทนี้จะพาให้ท่านทราบการแบบนี้ได้ให้เห็นหน้าสุดท้ายสิ่งที่เขาจะถูกจะทำได้เป็นที่สุดนะครับทำให้เขามีเป้าหมายสุดท้ายในการเดินเขารู้ว่าตัวเองกำลังจะอะไรเขารู้ตัวว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่แล้วค่อยพาเขาเดินอันนี้ก็อีกโมเดลนะครับเราลองดูนะครับไม่มีคำตอบสำเร็จนะครับแต่พยายามจะให้การคิดว่าถ้าเราจะให้คนหนึ่งตามเราไม่ได้เข้าใจเราไม่ได้เนี่ยเราทำยังไงได้บ้างเข้าใจกันเข้าใจเราทันเราอาจารย์จะพาเขาขับรถจากกรุงเทพไปอยุธยาอาจารย์บอกทางตามมาอันนี้แบบที่หนึ่งนะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายกันมาเดี๋ยวเราไปนั่งแยกนี่แยกแล้วจะไปถึงตรงนั้นให้สังเกตตรงนี้จะถึงนะโอเคนะเราเนี่ยถ้าขับตามอันนี้แบบที่บอกนะครับถ้าเขามีภาพในใจภาพอย่างในใจว่าเราทั้งหมดมาประมาณนี้นะกระบวนการติดตามเนี่ยโอกาสกระโดดมันก็จะยากประมาณนี้นะหลักใหญ่ๆเนี่ยเอาโค้ชที่เขามักจะแนะนำกับท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้งหมดไม่มีกฎกติกาอะไรตัวอาจารย์ประยุกต์ใช้ตามบริบทของอาจารย์นะครับก็มีหลักใหญ่ๆชิ้นนั้นก็ยังไม่เข้าเป็นภาพรวมของเรื่องอันที่หนึ่งนะเป็นภาพรวมรู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาจะเรียนรู้เมื่อจบที่สองให้เขาเห็นความสำคัญของเรื่องคีย์เวิร์ดในสองเรื่องเมื่อรู้ว่าเรียนไปแล้วจะทำให้เขาประสบความสำเร็จอย่างไรเรียนไปแล้วจะทำให้เขาดีอย่างไรก็ตามอย่างแรงจูงใจมากขึ้นและหลังจากนั้นก็เริ่มนำเสนอจากได้ในหลายแง่โอเคไหมครับงั้นสอนเล่นเป็นโยสอนแทรกนะสอนร่างรูปเนี่ยต้องใช้กระบวนการเรื่องเป็นโมนี้ก็จะเริ่มจากตูนเล่นเองให้ฟังเป็นเดี๋ยวเองเนี้ยถ้าเรียนจบจะเล่นเป็นแต่เองที่มาขอเป็นโมทั้งหมดกี่โมเราเริ่มที่โมนี้แทนที่เราเริ่มโมนี้ไปก่อนทำไปโมนั้นแล้วอีกสิบวันกว่าจะเล่นเล่นเองได้เขาก็กำลังใจเขาระดมโอเคไหมครับเอาละครับคันนี้โดยหลักแล้วเนี้ยเราพายก็เห็นภาพรวมเราไม่ได้เรียนความสำคัญจะมีเนื้อหาเนื้อหาที่เราเห็นประมาณ2หน้ากระดาษที่เราจะมาย่อยและทำให้มันเป็นคลิปวิดีโอหรืออะไรก็ตามนะครับเราพยายามคิดว่าแต่เนื้อหาใหญ่ๆเนี้ยแต่เป็นเนื้อหาย่อยๆยังไงนะครับโดยหลักก็เรียกว่าเป็นใบไซส์นะครับไซส์ที่เป็นเนื้อหาใบแปลว่ากันแต่ว่าเนื้อหาที่เรากล่าวที่เร
ย่อยนี่แหละที่เรามีสองหน้ากระดาษเนี่ยออกไปเป็นเนื้อหาย่อยได้ไหมครับมีอะไรบ้างเรื่องเมมโมรีเซอร์หรือว่าริบบอนริบบอนที่เป็นการ์ดมีหน้าตาประมาณนี้ให้รู้จักริบบอนให้รู้จักเมนูนะครับให้รู้จักวิธีการกรอกข้อมูลการรวบรวมข้อมูลให้รู้จักวิธีการเลือกพื้นที่ให้รู้จักวิธีการกำหนดแผนที่การมาย่อยแบบนี้นะพอย่อยมาเรียบร้อยแล้วเราก็เรียนลำดับเรียนหาจากง่ายไปหายากหลักการเรียนมีหลายแบบนะครับเรียนจากง่ายไปหายากเรียนจากภาพใหญ่ไปสู่รายละเอียดนะครับจัดกลุ่มเนื้อหานะครับข้อดีกันแล้วก็เรื่องวิธีการนำเสนอเนื้อหาจะใช้วิดีโอใช้ในกระแสวิดีโอจะใช้แบบไหนก็แล้วแต่นะครับหลักของการออกแบบนะครับเพื่อนำเสนอเนื้อหาผ่านจอเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้ถึงหน้าจอมีเรื่องที่ซับซ้อนเอาหน้าจอมาเป็นโรงพยาบาลดูเรียนมาถึงคอนเซ็ปต์ก็ใช้มาถึงคอนเซ็ปต์นะอธิบายเรื่องเดียวหน้าจอนี้เราจะต้องเปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนสีใหม่ทำอะไรใหม่เพื่อไม่ทำให้สมองต้องทำงานหนักหน้าจอมีรูป3 4อย่างมันเนื้อหามันจะแน่นมากเอาเรื่องเดียวไม่จบแล้วก็เปลี่ยนหน้าจอทำไมประมาณนี้ใช้กรองใช้สีใช้ตำแหน่งเพื่อทำให้เข้าใจง่ายนะครับเนื้อหาในวรรณกรรมพยายามหารูปประทับที่จับต้องได้นะครับมาแทนนะครับเทียบเคียงกับสิ่งที่เขาเคยรู้มาก่อนนะครับการแต่งเนื้อหานะครับมีการแต่งเนื้อหาสองแบบแบบทั้งหลายวิชานะเป็นเนื้อหาใหญ่เนื้อหาย่อยนะครับเป็นเนื้อหาเล็กๆนะครับกับเรื่องของการแต่งระดับหน้าจอนะมีเนื้อหาเนี้ยนะนะครับเป็นเนื้อหาย่อยนะนี่มันควรจะนำเสนอในหน้าจอเดียวหรือหลายหน้าจอนะครับเป้าหมายสำคัญคือนำเสนอยังไงให้เข้าใจง่ายนะเข้าใจง่ายเทคนิคมีหลายแบบนะครับจะใช้ตารางหรือสมมติเราพูดถึงการเปรียบเทียบใช้คอลัมน์สองคอลัมน์ไหมนะครับเดี๋ยวไปใช้แนวสองพารากราฟเปรียบเทียบก็ใช้สองพารากราฟที่ใช้สองคอลัมน์เป็นไงนะครับมันมีความหมายในเชิงของการจับคู่ได้นะครับข้ามฝั่งเพื่อนเรานะครับเขากำลังเรียนก็จะสร้างเมนูสร้างหัวข้อวิชาอย่างไรหัวข้อใหญ่วิชานะครับจะมีกี่บทเซ็กชันในกลุ่มคือบทในเซ็กชันจะมีหัวข้อย่อยในบทได้นะครับหัวข้อย่อยในบทจะมีเนื้อหาย่อยๆได้นะครับเนื้อหาย่อยก็นำเสนอได้ในรูปแบบต่างๆกันโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็เริ่มแบ่งมาแล้วนะเราจะทำหนึ่งเรื่องเนี่ยหนึ่งเรื่องนี้มีควรจะมีหัวข้อใหญ่สักกี่หัวข้อแต่หัวข้อใหญ่ควรจะมีหัวข้อย่อยอะไรบ้างนะครับเอาแค่สองระดับก่อนนะครับเซ็กชันสับเซ็กชันนะครับแล้วทีเดียวก็นำเสนอเมนูที่เปลี่ยนไปโอเคไหมครับอันนี้ก็รูปแบบการนำเสนอนะครับก็เป็นตัวอย่างให้ดูเอาละครับการนี้มีเทคนิคอะไรไหมว่าฉันเคยฟังมาหรือเปล่านะครับเรื่องของการแบ่งประเภทเนื้อหากับวิธีการในการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเรียนรู้นะครับอันนี้มาจากค่ายบริษัททางด้านไอทีนะครับยักษ์ใหญ่นะครับถ้าพูดไปก็จะรู้จักเลยก็คือบริษัท Cisco รู้จักนะครับแต่พวกเราอาจจะไม่รู้จักถ้าเป็นยูสเซอร์นะก็จะใช้เป็นคำเราใช้เน็ตเวิร์กผ่านบริษัทของ Cisco เนี่ยตลอดเวลาเช่น Wi-Fi ตรงนี้ก็ของ Cisco ที่อยู่บนห้องนะครับทับสวิตชิ่งต่างๆ Cisco อะไร Cisco เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านไอทีนะครับถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของโลกเขามีสำนักงานทั่วโลกเขาออกผลิตภัณฑ์นะครับค่อนข้างมีโมเดลมี3โมเดลรายละเอียดเยอะมากเขาจะทำยังไงนะให้บริษัทของเขาที่กระจายอยู่ทั่วโลกเจ้าหน้าที่วิศวกรเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนเข้าใจผลิต
ที่มีมากและออกเร็วมากก็ยังทำได้ครับจากความสงบลงเนี่ยไม่ห่างกันก็ใช้ออนไลน์ครับก็สร้างบทเรียนออนไลน์เราให้พนักงานทั่วโลกนะครับถึงช่วงเวลาทุกๆ3เดือนต้องมาเรียนเทคนิคใหม่ๆโมเดลใหม่ๆอัปเกรดโมเดลซอฟต์แวร์ใหม่ๆตลอดเวลาคือเป็นเคปีไอทุกคนต้องทำถ้าไม่ทำไม่ขายโปรดักต์ซิสโก้ไม่ได้ยินแล้วเขาก็สร้างทฤษฎีในเรื่องของการแบ่งเนื้อหาขึ้นมาก็บอกว่าเนื้อหาน่าจะมีสัก5หัวข้อแบบ5ประเภทนะแล้วก็เขาให้หลักว่าเนื้อหาเราแก้เนี่ยเราควรจะนำเสนอยังไงก็เลยหยิบมาแชร์กับอาจารย์ว่าเนื้อหาเขาบอกว่าน่าจะมีอยู่สัก5เรื่องใหญ่ถ้าเราได้ยินใช่เนื้อหาที่เป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเป็นแฟกต์นะครับวันนี้มีอะไรขึ้นมีคนตกก็มีคนมาซื้อของนั่นนั่นแค่ไหนสถิติอะไรนะพวกนี้เป็นอะไรเป็นข้อเท็จจริงต่อมาเป็นคอนเซ็ปต์ถ้าอยู่แนวที่พวกเราคอนเซ็ปต์เช่นอะไรบ้างครับเช่นมันเป็นคำนามที่จะแทนคุณลักษณะคำนามคอนเซ็ปต์เช่นสิ่งมีชีวิตถ้าผมบอกว่าสิ่งมีชีวิตอาจารย์จะได้ยินแล้วมันคืออะไรบ้างสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะต้องมีคุณลักษณะอะไรยังไงครับอะไรก็ตามที่มีในสิ่งมีชีวิตจะต้องเคลื่อนไหวได้โตได้นะครับตายได้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับไม่ใช่ทำไมครับโตไม่ได้ตายไม่ได้นะครับคอนเซ็ปต์ประมาณนี้ครับคนนี้รวยในคอนเซ็ปต์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รวยเนี่ยผู้บริโภคอาจารย์จะต้องมีตังเยอะมีรถคูมีบ้านใหญ่ๆได้ไหมครับประมาณนี้แค่อะไรก็ตามเป็นคอนเซ็ปต์นี่คือคอนเซ็ปต์นะคอนเซ็ปต์ที่ใช้เยอะมากนะครับเช่นเศรษฐกิจพอเพียงที่คอนเซ็ปต์นะคอนเซ็ปต์การแบ่งก็พยายามเหมือนกันจะมีลักษณะอะไรที่อยู่เรียกว่าเป็นการทำตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงถูกไหมครับมีเรื่องอย่างนี้เยอะนะครับที่เป็นคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์เยอะแบบว่ากลับโดยการทำไมผมคิดว่าคอนเซ็ปต์เยอะคือขั้นตอนและโปรเซสคือกระบวนการนะครับสไลด์หลังๆแค่เป็นตัวนะครับอันนี้ไม่ได้แก้คอนเซ็ปต์เยอะกับโปรเซสครับโปรเซสเยอะคือสเต็ปในการทำงานเช่นมีท่านใดทำชาอะไรนะขั้นตอนในการอะไรนะก็ใช้คำผลิตใช่ไหมขั้นตอนในการทำกับข้าวเรื่องนี้นะเรื่องนี้ออกมาเนี่ยแสดง1 2 3 4 5อันนี้คือโปรซิเจอร์ขั้นตอนนะต้องทำนั่นทำนี่ทำนู่นถ้าโปรเซสเพราะว่ากระบวนการกระบวนการแต่ว่ากลไกนะครับที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามที่เราต้องการเช่นเราบอกว่าการสอบแอดมิชชั่นนะครับมันมีโปรเซสอะไรบ้างที่เราบอกว่ามันมีทีแคสมีหน้ารอบทีแคสรอบหนึ่งก่อนแล้วมารอบสองแล้วมาประกาศมันมีกระบวนการขั้นตอนถ้ารอบหนึ่งไม่ผ่านต้องไปรอบสองถ้ารอบหนึ่งผ่านแล้วชื่อจะต้องออกมาไม่เข้าไปในลิสต์ของสกอ.อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือโปรเซสซึ่งความรู้ต่างๆที่เราจะให้กับผู้เรียนผ่านออนไลน์เนี่ยมันก็จะจัดเป็นคะแนนและสุดท้ายเป็นเรื่องกฎหรือหลักหรือทฤษฎีโอเคไหมครับเราลองแค่นี้ก่อนว่าถ้าเรื่องนี้แล้วสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้
อาจารย์จะนำเสนอเรื่องนี้ข้อมูลนี้ถ้าถือว่าเป็นแฟกต์ถูกไหมครับเป็นแฟกต์อาจารย์จะนำเสนอแฟกต์ได้ด้วยวิธีการอะไรแฟกต์หมายถึงข้อมูลถ้าเป็นแฟกต์ต่างๆที่มีข้อเท็จจริงครับเช่นการเช็คผู้มือการใช้งานผู้มือก็เป็นแฟกต์นะครับนิ่งๆครับสิ่งที่เราจะนำเสนอให้เขาจำได้นะครับจำตัวเลขได้ไงบ้างไงน้อยอะไรนะครับแนะนำกลับมาใช้ได้วิธีการนำเสนอแพทย์เนี่ยสามารถจะนำเสนอแพทย์ได้หลายรูปแบบแต่ไม่ควรจะนำเสนอเป็นตัวเลขก่อนไม่ควรไปเยอะมันควรต้องจัดรูปแบบตัวเลขเช่นใช้ตารางโอเคไหมพอร่างแรกเป็นเรื่องด้านการที่เท่าไหร่พอสอนอะไรเรียนอะไรตารางได้เป็นตัวสอนเท่าไหร่ใช้ตารางก็เป็นเทคนิคในการเสนอแฟกต์ที่เป็นข้อมูลหรือใช้รายการบูเลตหรือว่าเป็นดาวเบอร์ของสามก็จะดีกว่าที่เขียนเป็นตารางการนำเสนอข้อมูลเป็นตารางการเป็นตัวอย่างที่ผมให้ดูถูกไหมครับอันนี้ไม่ใช่ข้อมูลตัวเลขนะเป็นข้อมูลเชิงตัวสอบแต่ว่ามันควรจะจัดรูปแบบการนำเสนอไม่ใช่ปล่อยให้แบบนั้นนะครับหรือถ้าใช้ภาพแผนได้เช่นเราจะอธิบายผู้มือการใช้อะไรบางอย่างแทนที่จะเขียนเป็นบทบรรยายพัฒนาเรื่อยๆเอาภาพมามีรูปสอนชี้แล้วก็อธิบายตามข้อสอนก็ได้ในประโยคนี้นะครับอาจารย์เริ่มเห็นแล้วแนวคิดอาจารย์ใช้ไหมครับการทดสอบก็ต่อมาครับจะมีพยานขึ้นนะก็คือคอนเซ็ปต์การอาจารย์จะสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทฤษฎีของในหลวงรัชกาลที่ 9อาจารย์จะสอนเรื่องนี้อาจารย์จะสอนยังไงให้เข้าใจอาจารย์ก็จะต้องแล้วอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเรื่องพยายามที่จะให้ความหมายเศรษฐกิจพอเพียงแต่อาจารย์จะเป็นนิยามแบบวิชาการนะหรือเอาภาษาที่อาจารย์คิดว่ารวบรัดกระชับแล้วตกนะครับสั้นๆกระชับแล้วตกให้ตัวอย่างตรงนี้ให้ความหมายนะและตามตัวอย่างว่าการทำยังไงนะถือว่าเป็นการทำตามที่เสนอเสนอพอเพียงตัวอย่างตัวนี้ครับจะทำให้ความหมายเนี้ยถูกนำมาประยุกต์เห็นละพอที่เขียนว่าพอเพียงก็ว่าก็ไม่ได้อยู่ได้ไม่ลำบากนะครับมีวิธีชีวิตอยู่แต่ไม่ได้แปลว่ารวยแต่ก็ไม่ได้แปลว่ายากจนอะไรเงี้ยแล้วมีภาพตัวอย่างเช่นในกอเป็นนั่นคือความพอเพียงและให้ตัวอย่างที่ไม่ใช่คอนเซ็ปต์นี้แต่ถ้าทำแบบนี้แล้วไม่ใช่พยายามที่จะท้าทายธุรกิจที่ประสบความสำเร็จให้มันเยอะๆเป็นเป้าหมายหลักของการทำธุรกิจในก่อนถ้าเป็นอย่างนี้แล้วในก่อนยังไม่ได้ไปทำตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องไหมครับสองตัวนี้จะทำให้ความเข้าใจตัวนี้ชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นและถ้าทำได้เปรียบเทียบกับอะไรที่ทุกคนรู้อยู่นะครับถ้าทำได้เปรียบเทียบกับสิ่งที่ทุกคนรู้จักในอดีตนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการที่เราให้เราสอนคอนเซ็ปต์ต่างๆให้ง่ายนะครับแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงพวกนี้ทำให้นิยามอาจารย์นักพูดอีโคกราฟิกอย่างก่อนแล้วให้ตัวอย่างอาจารย์นักพูดที่โคกราฟิกนะก็ยังได้แต่ว่ามีอะไรดีกว่าไหมมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมถ้าตัวอย่างถ้าตัวอย่างเป็นเหตุการณ์เป็นสถานการณ์นะครับเราทำเป็นฉากละครใช่ไหมฉากละครผมไม่มีตาเราคุ้นมากต้องมีตัวแสดงหนึ่งสองสามอาจารย์เรามีประตูฉากละครประตูทุกอย่างยังตื่นเต้นมากกว่าจะนั่งพูดนะครับในกองเติบโ
ผู้เรียนนักเรียนของอาจารย์นักศึกษาของอาจารย์เนี่ยเพื่อนกันนะยังมีเดียวข้าวเดียวเสร็จทำเพื่อนไม่ได้เรียนหรอกที่ดูคนคนเดียวทำให้คนนั่งฟังคนได้สามชั่วโมงใช่ไหมครับอาจารย์ทำไม่ได้อาจารย์มีวิดีโอแอนิเมชั่นเอาไว้อาจารย์ทำได้ก็อยู่อาจารย์หนึ่งร้อยชั่วโมงได้ถูกไหมครับเราทำได้โอเคไหมครับอันนี้เราเรียนคอนเซ็ปต์นะครับต่อมาครับโปรเจกต์คือขั้นตอนในการทำงานการทำของข้าวอาจารย์จะต้องเรียนลำดับเวลาอาจารย์ต้องไปนั่งเปิดเผยการทำจริงอาจารย์คือไม่ได้คิดลำดับมันไปเองแต่พอเราจะสอนเนี่ยก็ต้องไล่แล้วต้องยิ้มให้ยิ้มนะต้องวางทุกอย่างตามลำดับขั้นตอนไม่เขียนออกมานะครับเตรียมนั่นเตรียมนี่เขียนออกมาแต่นำเสนอในรูปแบบไหนได้ถ้าเป็นลำดับขั้นตอนก็บอกนำเสนอในรูปของหัวข้อของรูปตารางและมีลำดับอันนี้จะชัดกว่านะครับตารางและมีลำดับนะครับแต่บางครั้งขั้นตอนเหล่านี้มันมีเงื่อนไขนะครับถ้าไฟมันร้อนไปให้หนีไฟก่อนจะต้องต่อสายใส่เข้าไปเดี๋ยวมันจะอะไรอย่างนี้ครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็มีตารางถ้าพัฒนาแบบนี้ครับอาจารย์นี่เป็นนักเทคโนโลยีจะรู้เคยดีนะเขียนโปรแกรมถ้าข้อไม่เป็นแบบนี้แล้วอย่างรู้ไม่เป็นข้อโปรแกรมที่แบบนี้จะใช้ตารางตัดสินใจช่วยอาจารย์ก็เหมือนกันอาจารย์ใช้ตารางนี้ได้นะครับในการบอกข้าวถ้าเป็นอย่างนี้ให้ระวังอีกหรือจะใช้ชาร์จใช้โปรชาร์จก็ได้ครับอาจารย์จะเห็นโปรชาร์จไหมจะเขียนแดงแบบไหมแบบหน้าแบบรูปใช้ได้หมดเลยแต่ต้องสื่อความหมายแต่อย่าไปเขียนเชิงภายในแต่ครับจบเลยครับไปต่อไม่ได้เพราะว่าอ่านเราต้องจินตนาการสูงมากเพราะสูงมากเลยก็อย่างมากก็จะพอพอมากก็จะเริ่มนะครับตามแบบนั้นโอเคไหมครับทดสอบก็ให้ความที่ดูทำไม่ได้ให้เพิ่มเติมขั้นตอนที่หายไปโอเคไหมครับยอดเลยครับหรือว่าให้ถามขั้นตอนนะครับที่ควรจะเพิ่มถ้ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้โอเคไหมครับสำหรับโปรเซสครับโปรเซสที่จะแนวช่วยได้ดีมากโปรเซสไม่ใช่ขั้นตอนการปฏิบัตินะจะเป็นขั้นตอนของกระบวนการให้ได้ผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์สำหรับสิ่งที่อยากจะได้นะครับใช้แนวการใช้แนวการเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือว่าเอาภาพที่สื่อความหมายชัดเจนเพื่อให้ภาพที่ตีความหมายได้หลายแบบการนั้นก็ตามเราก็ยังไม่มั่นใจเราต้องกำกับด้วยตัวอักษรอีกครั้งประกอบกันโอเคครับและที่เหลือก็เป็นอักษรสีที่เข้ามาในภาพพยายามคิดถึงความรู้สึกนะครับผมเคยดูคลิปวิดีโออะไรข้อห้ามในการทำนี้เช่นตัวสีแดงแดงข้อควรจะทำถ้าข้อห้ามไม่ใช่สีเขียวข้อควรทำไม่ใช่สีแดงคือโดยเซนส์แรกเนี่ยเราจะรู้สึกก่อนว่าจากที่เป็นข้ออ้างเป็นสีเขียวข้อควรทำเป็นสีแดงจะได้บอกนะพยายามใช้สีที่มันไม่ไปขัดกับหลักข้อมูลเซนส์นะครับแล้วก็ใช้สีที่มันมีวงจรสีถ้าแต่ในทางที่สวยนะครับมันมีก็เรียกว่าเราเรียนวงล้อสีนี่จะเป็นอะไรจะเป็นคนต่างเลยครับในสถานเริ่มได้นะครับถ้าจะทำตามแล้วน่าจะเข้าใจง่ายจะสื่อสารได้นะครับง่ายเลยสุดท้ายเป็นกฎทฤษฎีอันนี้จะยากกว่าไปนะครับเช่นเดียวกันกับคอนเซ็ปต์อธิบายว่ากฎนี้คืออะไรพูดภาษาง่ายๆแล้วก็ยกตัวอย่างอะไรที่เป็นไปตามกฎอะไรที่ไม่ได้เป็นไปตามกฎนะครับและจุดที่เป็นประเด็นปัญหาของกฎคืออะไรได้นะครับยกขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเอาละครับอันนี้คือกระบวนการออกแบบการนำเสนอแนะนำเรามีแค่ไหนอาจารย์ฟังแล้วได้แต่ละอันนี้ที่ใครกับวิชาเนี่ยดูวิดีโอของอาจารย์ได้แล้วประเด็นหลักๆคืออะไรครับคือหัวใจสำคัญของการออกแบบการนำเสนอเนื้อหาคือ
ะมีไม่กี่คนที่เรียนประสบความสำเร็จอาจจะต้องย่อยเราใช้คำว่าย่อยนะเรียนภาษาที่ย่อยอาจจะต้องออกในการแบบที่เป็นชิ้นแล้วก็ใหญ่ต้องทำให้มีสภาพที่ดูดซึมเข้าร่างกายได้ง่ายย่อยสลายได้ง่ายทำชิ้นใหญ่เป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นเล็กทำให้มันย่อยง่ายทำให้มันเบื่อง่ายเป้าหมายคือตรงนี้แต่เราได้เป้าหมายที่มีแนวทางในการปฏิบัตินะครับอย่างการปฏิบัติต่างๆตั้งแต่การออกแบบนะครับตัวโครงสร้างเนื้อหาการออกแบบวิธีการสื่อสารเนื้อหาไปด้วยเทคนิคต่างๆนะครับแล้วก็ให้แนวปฏิบัติอาจารย์ว่าถ้าจะตีหัวมาว่าเนื้อหาก้อนเนี้ยมันคือแบบหรือมันคือคอนเซ็ปต์หรือมันคือโปรเซสมันมีแนวทางในการนำเสนออย่างไรบ้างแต่ก็น่าจะทำการเรียนการมีหน้าจะทำได้แต่ถ้าจะทำแบบการแต่ต้องมีแนวทางที่ดีกว่าอาจารย์ได้เป็นหลักนะครับอาจารย์พัฒนาตัวเราโอเคไหมครับอาจารย์มีคำถามไหมครับจะเป็นต้องเป็นบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งได้ดีแล้วจะเป็นบทแรก
ที่เองด้วยตัวเองในระบบนี้ตอนนี้หลังจากที่ผ่านไปประมาณ5-6 ปีเนี่ยก็พบว่าให้เนื้อหาจะให้ใช้เวลาเกินใช้เวลาเรียนเกิน1 เดือนประมาณ4 สัปดาห์สัปดาห์ละไม่เกิน2-3 ชั่วโมงนั้นเนื้อหาประมาณ8-12 ชั่วโมงกำลังดีนะครับเราจะแนะนำผู้เรียนนะครับว่าทุกคนนั่งเป็นเวลาสัปดาห์2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงนั่งเรียนวิชาที่แรกเอาเช้าอาทิตย์ก็ได้กลางคืนวันเสาร์ก็ได้นะครับแล้ว4 สัปดาห์ทุกคนก็จะจบวิชานี้โอเคไหมครับแต่ยิ่งต่อมาครับถ้าอาจารย์ทำเป็นของคุณนั่งขายด้านเนี้ยอาจารย์ใช้เวลา20 ชั่วโมงจะขอแนะนำให้อาจารย์แบ่งกันเป็น2 วิชาวิชาแรกทำขนมวิชา2การทำขนมไปทำการตลาดโอเคไหมครับการนี้มีบางเรื่องครับกับวิชาเช่นขออนุญาตอาจารย์พูดมีการทำบ้านก็มีนะ5 แบบอาจารย์จะแบ่ง5 แบบใช้เวลา30 ชั่วโมงอาจารย์จะแบ่งไหนเริ่มต้นการเรียนวัสดุทำบ้านวิชาการทำบ้านตัวเล่าวิชาจะแบ่งแบบนี้นะหรือจะแบ่งแบบไหนถ้าอาจารย์แบ่งการทำบ้านจะเป็นข้อความนะครับตัวบ้านทำงานบ้านทำบ้านไม่ทำงานนะก็ได้แต่ว่าในแง่ของผู้เรียนเราต้องถือตัวเรียนนะการออกแบบเนี้ยผมให้ถามง่ายๆนะครับเราชอบแบบไหนถ้าจะเรียนการทำบ้านก็ต้องเรียน5 วิชาจบแล้วถึงจะได้การออกแบบ5 แบบก็จะได้1 วิชาก็ได้แบบ1วิชา2ได้แบบ2ก็จะชอบแล้วมีสองใช่ไหม
ได้เวลาเลยนะครับสองทุ่มเป็นเวลาทุ่มนะครับอีกตัวโมนะครับก็จะรำได้แต่เราเริ่มบทอะไรนะครับเราขออนุญาตไม่สามารถเลยนะครับผู้ชมทุกท่านแต่เราขออนุญาตเชิญทุกคนมารับฟังกันนะคิดอย่างไรแล้วเราช่วยกันคอมเมนต์กันนะครับเราจะทำแบบนี้ให้หนักงานนี้ให้หนักได้ยังไงการนำเสนอแบบนี้โอเคไหมครับแล้วเราช่วยกันคนรุ่นรองนะช่วยกันแก้ไขนะครับหลังจากคนที่จะขอดูแก้หนักก็จะรับให้เราแต่กับเรื่องที่ต้องทำให้ได้นะครับแล้วให้จับมือช่างเย็นๆป้องกันเรื่องมาแล้วจะช่วยเลยนะครับแต่ฟอร์มนี้ขอส่งให้ทางห้องดูแลกับพี่เช้าช่วยเข้าไปทีมแรงชาเลยมีหัวข้อตามนี้นะครับและฝั่งเราก็ไม่ได้เสียเลยนะครับแล้วก็